ทุกคนพี่นุชจะบอกว่าโลกเนี้ยมันไม่มีหรอกคนขี้เหร่มันมีแต่คนขี้เกียจเท่านั้นแหละคือมันมีบางคนนะที่ถามพี่นุชว่าคือพี่นุชเนี่ยทาหลายขั้นตอนจังเลยมีแบบมีครีมที่แบบทาขั้นตอนเดียวแล้วผิวดีเลยริ้วรอยหายเลยฝ้าหายเลยไหมคือคุณก็น่าจะรู้คำตอบนะถ้ามันมีเนี่ยพวกคุณต้องรู้แหละเออไม่ใช่ว่าพี่นุชเนี่ยจะขยันหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ว่าพี่อะรักตัวเองไงอยากแบบว่าเวลามองตัวเองแล้วเออรู้สึกดีกับตัวเองอะไม่ใช่มองตัวเองแล้วแบบปวดหูหรือว่าเวลาไปข้างนอกใครมองหน้าแล้วเรารู้สึกแบบว่าไม่อยากให้เขามองเฮ้ยหน้ากูเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยเวลาที่แบบหน้าเราใสหน้าเราใสหน้าเราแบบหน้าเราเกลี้ยงอย่างเงี้ยเวลาคนมองเอออย่างน้อยเราก็มีความภูมิใจเนาะเวลาคนมองเวลาคนชมอย่างเงี้ยนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากสวยมันก็ต้องลงทุนนิดนึงนะคะไม่ใช่ว่าลงทุนแค่เงินมันก็ต้องลงทุนมีเวลาในการดูแลตัวเองมีเวลาในการพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นเพื่อความภูมิใจของเราก็จริงๆอ่ะมันก็ใช้เวลาไม่นานเองนะไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำไปหลังอาบน้ำมาเนี่ยคือคุณจะขี้เกียจขนาดนั้นเลยเหรอเพราะฉะนั้นนะจะบอกว่าตอบชัดๆตรงนี้เลยว่าสำหรับพี่นุชเนี่ยไอ้ขั้นตอนเดียวแล้วสวยเลยเนี่ยมันอาจจะมีก็ได้แต่พี่ไม่รู้แต่ว่าตัวพี่เนี่ยจากที่หน้าฝ้าหนาๆแบบเนี้ยมันหายมาได้เพราะขั้นตอนพวกนี้แหละมันหลายขั้นตอนหน่อยแต่ใช้เวลาไม่ถึง10นาทีไม่ถึง5นาทีนะแล้วก็ แลกมากับอย่างแรกเลยก็คือเวลาที่เราเปลือยหน้าเราสามารถที่จะเปลือยหน้าออกจากบ้านได้นะก็คือไม่อายอ่ะหรือว่าเวลาออกงานหรืออะไรเงี้ยเวลาแต่งหน้าเนี่ยเราก็ไม่เสียเวลาในการแต่งหน้าเยอะแล้วก็หน้าไม่หยาหน้าไม่แบบดูหนาดูโบกเหมือนเมื่อก่อนตอนที่เป็นฝ้านะแล้วก็แต่งหน้าติดทนนะคะแต่งหน้าติดทนอยู่ได้ทั้งวันเนี่ยขนาดพี่นุชเนี่ยมาทานะทา3อย่างเนี่ยทา3อย่างเนี่ยแล้วคุยกับพวกเราไปด้วยเนี่ยยังใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเลยเห็นปะแล้วถ้ารีบทานะรีบทาแน่นอนว่าเผลอๆไม่ถึง2นาทีด้วยซ้ําไปนะลงทุนกับตัวเองนะคะเพื่อความมั่นใจในตัวเองไม่มีคนขี้เหร่มีแต่คนขี้เกียจเท่านั้นลองนะคะลองเปิดใจปรับตัวเพื่อตัวเองนะคะรักตัวเองก่อนนะแล้วคุณถึงจะได้รับความรักจากคนอื่นนะคะเชื่อถ้าเราหน้าตาดีโลกจะใจดีกับเรา